ื่อนี้เฮาก็จะมาสัมภาษณ์เกษตรกรเนาะค่ะในการใส่ปุ๋ยปนินทองของเฮากับมันสำปะหลังเนาะค่ะเมื่อนี้เฮาก็ได้มาอยู่กับแม่เพิ่นที่เพิ่นใส่ปุ๋ยปนินทองเนาะค่ะก่อนปลูกนี่แม่ใส่เป็นสูตรใดค่ะสารปะปุงดินจ้ะใส่สารปะปุงดินก่อนใส่ห้องพื้นก่อนแม่บ่ค่ะห้องพื้นก่อนค่ะจากนั้นเฮาก็สิใส่เป็นสูตรใดค่ะตองเก่าจ้ะที่เล็งต้นนี่คือใส่เป็นตองเก่าแม่นบ่ค่ะจ้ะณช่วงระเบิดหัวเด้ค่ะ730จ้ะใส่730ใส่เป็น730ระเบิดหัวเนาะค่ะเนาะจ้ะอันไร่นึงนี่เฮาได้ประมาณจักตันค่ะ8ตันจ้ะ8ตันต่อไร่แม่นบ่ค่ะ8ตันต่อไร่จ้ะอ๋อค่ะผลผลิตแม่นี่เพิ่มขึ้นทุกปีบ่ค่ะจากปีก่อนๆหลังจากที่เฮาได้มาใส่ปนินทองในของส่วนนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่มาใส่ปนินทองก็ปรากฏว่าก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นหลายกว่าปีก่อนๆอยู่จ้ะค่ะแม่ใส่มาจักปีแล้วค่ะ3ปีแล้วจ้ะโอ้ใส่มา3ปีแล้วเนาะค่ะเนาะแม่นก็ได้ผลผลิตดีแม่นบ่ค่ะแม่นจ้ะถ้าคันผู้ใดบ่ท่านได้เคยใส่ปุ๋ยปนินทองค่ะก็อยากแนะนำให้ใส่เลยค่ะผลผลิตก็ได้นะคะ8ตันต่อไร่ละที่นี่ก็อยากให้มาลองเบิ่งเด้อค่ะปุ๋ยปนินทองผู้ใดที่บ่เคยยังบ่เคยใส่ก็ให้มาลองเบิ่งเด้อค่ะปุ๋ยปนินทองกระสอบเดียวเปลี่ยนชีวิตค่ะด่วนๆก็โทรเลยสะดวกก็เฟซบุ๊กรวดเร็วก็เพิ่ม LINE ดิง่ายๆก็เว็บไซต์ป่ะปุ๋ยปนินทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่งปุ๋ยปนินทองส่งฟรีถึงบ้านแล้ววันนี้